ครึ่งจากเบรกที่แล้วครับเราได้มีผู้เข้าแข่งขันดวงดีที่เข้ารอบ2คนด้วยกันนั่นก็คือคุณมดและคุณหมวยแต่เรายังมีริบบิ้นสำหรับคนดวงดีอีก5เส้นครับแล้วสาวๆคนไหนจะเป็นคนดวงดีกันนะไปดูกันต่อเลยครับเอาละนี่ละมาหาผมเดี๋ยวนี้มาหาผมมาหาผมเดี๋ยวนี้ใช่เปล่าฮะมาอยู่นี่นี่เองคนที่สามเชื่ออะไรครับกระแตค่ะกระแตเข้ารอบไปโอเคไปแล้ว3คนแล้วนะดีใจมากค่ะที่ได้เข้ารอบเป็นของฝันให้แฟนด้วยค่ะยอดริบบิ้นสีชมพูโอเคมาหาอาร์ตสีชมพูสาวมาสาวเข้ามาดึงแล้วครับดึงแล้วครับสีชมพูครับสีชมพูใช่ไหมเอาแน่นอนโอ้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรพี่หวานบอกกันนะครับว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดแน่อาศัยดวงล้วนๆครับแต่กระโดดดีใจมากเกินไประวังจะเป็นลมนะครับประหวานฉันดีใจมากเลยฉันส่งความมั่นใจมาฉันจะเข้ารอบอยู่แล้วค่ะมาสีขาวสีขาวนะมาหาผมใครคือคนโชคดีเดินมาใครตึงๆมือเดินมาของใครของใครชื่ออะไรชื่อดาชื่อดาเข้ารอบไปว้าวได้ดอกไม้จนดีใจพูดไม่ถูกเลยค่ะสองคนสุดท้ายแล้วตอนนี้แม่จ๋าสองคนนี้เราไหมฮะแม่แน่นอนค่ะยังมั่นใจอยู่ฮะยังมั่นใจอยู่ไหมหนึ่งในสองดอกต้องเป็นเราอ่ะค่ะยังมั่นใจอยู่นะค่ะไปงานแต่งงานเคยได้ช่อดอกไม้ไหมไม่ค่ะนี่ขอให้เป็นครั้งแรกนะค่ะโอเคดีมากเอาละเพราะนั้นดอกที่6มาแล้วมาแล้วโอเคสีขาวครับสีขาวเคลียร์ก่อนนะไม่ใช่ออกก่อนผู้โชคดีคนที่6ใครคนดวงดีเดินมาดึงมาดึงมาเอ้ยอันโอ้โหชื่ออะไรกิฟค่ะเข้ารอบไปในงานแต่งไม่เคยได้เลยค่ะแต่วันนี้พกดวงมาเต็มๆได้เลยค่ะยังหวังว่าดอกสุดท้ายจะเป็นของเราอยู่ไหมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจแล้วไม่ค่อยแน่ใจแล้วเหม่อลอยละตอนนี้น้องคนสุดท้ายเริ่มเหม่อลอยแล้วตายไปเยอะตอนนี้ตายไปเยอะโอเคเอาละทีนี้เห็นชัดๆเลยว่าสีทองนะสีทองโอ้ยตื่นเต้นเหลือเกินครับแล้วก็มาถึงริบบิ้นเส้นสุดท้ายแล้วครับใครจะได้ไปวินาทีต่อจากนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับนะใครฮะดึงเลยดึงเลยดึงเลยตอนนี้กระชากได้เลยสีทองอยู่ไหนเอาอยู่นี่เรียบร้อยชื่ออะไรชื่อบีค่ะบีเอาเข้ารอบไปโอเคครบแล้ว7คนคิดว่าจะตกรอบเลยค่ะเพราะได้รับช่อดอกไม้คนสุดท้ายค่ะดีใจมากเลยค่ะยินดีด้วยครับนี่คือผู้เข้าแข่งขันดวงดีฝั่งหญิงที่เรียกว่าพกดวงมาเต็มกระเป๋ากันเลยครับส่วนคนดวงตกนั้นจะต้องกลับบ้านไปตามระเบียบแข่งอะไรก็แข่งกันได้นะครับแต่แข่งดวงดีนั้นยากครับคุณผู้ชม